มีคำสั่งครับสั่งย้ายพันตำรวจเอกพิเชษผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วมีกำหนด30วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีของป้าบัวพันธ์นะครับหรือป้ากบหลังจากที่ปรากฏคลิปเสียงตำรวจเนี่ยคลุมถุงผัวของประกบนะครับสามีของเขานั่นก็คือลุงเปียกนั่นเองให้รับสารภาพพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งแน่นอนครับว่าครั้งนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกตั้งเป้าเป็นวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่ของวงการตำรวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยเรื่องใหญ่ขนาดนี้ประชาชนเกิดความสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อถือตำรวจอีกต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างนี้นิ่งดูดายไม่ได้ครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลครับผบ.ตร.เนี่ยจะลงไปในพื้นที่วันนี้ครับหลังจากที่ท่านเนี่ยไปดูที่สุพรรณนะครับเรื่องของโรงงานพลุที่ระเบิด